วัสดีเอฟซียังมาสวัสดีเอฟซียัสงวัสดีค่ะอะไรมาบริการซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้แล้วต้องเสียตังค์ด้วยเหรอไม่มีตังค์เลยลืมรีบจะทำรีบ200โอ้ย20 บาทก็พอแล้วกับข้าวข้าวก็มีกินขนมเขาก็เลี้ยงมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มียางในอ่ะไอ้คันใหม่ผมอ่ะไม่มียางในอ่ะไม่มีใช้ลมอย่างเดียวแล้วเวลาปะยางอ่ะปะยางมันจะมีไอ้นั่นปะยางต้องปั๊มน้ำมันที่ไหนร้านมันจะมีเครื่องแบบรถยนต์นี่แหละครับแล้วเราจะไปที่ไหนก็ต้องไปปั๊มน้ำมันเชลนี่มันก็มีเชลเนี้ยเหรอครับไอ้ตรงไหนไอ้ตรงที่ซ่อมยางอ่ะเหรอครับเนี่ยร้านยางอ่ะมันที่ดีที่ปะให้บอกเขาได้เลยเนาะครับบอกไอ้ร้านมอไซค์ทั่วไปไม่มีไอ้คันนู้นยางแตกมีแต่ที่ปั๊มเชลกับไอ้ที่ร้านปะยางก็นั่นแหละครับมันจะมีตัวไอ้นั่นเลยมันจะมีตัวปั๊มงั้นเดี๋ยวไปถามปั๊มเชลก่อนว่ามันปะได้มอเตอร์ไซค์อีกคันผมอ่ะมันเป็นรุ่นไม่มียางในอ่ะแล้วมันโดนตะปูปะที่นี่ได้ไหมปะไม่ได้พี่มันต้องสตรีมอ๋อมันต้องสตรีมใช่ร้านในปั๊มทัชโก้เปิดใหม่อ่ะครับมีใช่ไหมใช่ข้างในก็มีปะสตรีมอยู่แต่เป็นของมอเตอร์ไซค์ได้เนาะใช่ครับโอเคขอบคุณครับงานเข้าครับเพื่อนๆมอเตอร์ไซค์คูตักโดนตะปูยางแตกแต่ว่าโดยปกติไอ้อย่างไอ้คันที่ผมขับอยู่เนี่ยมันเป็นรุ่นมียางในใช่ไหมครับเคยยางแตกเนี่ยว่าขับเข้าร้านซ่อมจักรยานซ่อมมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนี่ยเขาก็จับเปลี่ยนยางในเลย140 บาทแต่ว่ารุ่นนั้นรุ่นที่มอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่ไม่มียางในเนี่ยการปรับมันก็ต้องไปสตรีมก็เลยต้องไปถามร้านยางที่มีอุปกรณ์ที่จะสตรีมยางได้ปะสตรีมนะฮะก็ถามที่ปั๊มเชลละเขาไม่มีเดี๋ยวไปปั๊มตรงนี้ติดไฟแดงอยู่ตรงนี้ไฟแดงแยกโคสามต้นThank you.
วัสดีครับเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนเอารถมอเตอร์ไซค์ครูตั๊กไปปะยางเดี๋ยวผมเอาคันนี้ไปจอดแล้วก็เอาของครูตั๊กออกมาเดี๋ยวโทรครับขอบคุณครับไหนล่ะเขาจอดอยู่ตรงไหนมอเตอร์ไซค์ครูตั๊กโทรหาคุณตั๊กก่อนครับโดนตะปูเล็กๆฮะผมวันนั้นขับแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะยางเพิ่งเติมลมไปแต่ทำไมยางมันอ่อนเร็วเมื่อคืนก็ไปเติมลมยางก็หายลมก็หายไปเยอะดูแล้วมองเห็นมีหัวตะปูเล็กๆอยู่เราคืออันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวมาเปลี่ยนเรียกขี่มาเปลี่ยนอีกใช่ไหมก็เอามาเปลี่ยนกลับหรือไงหรือไม่ต้องเปลี่ยนหึเปลี่ยนหรอกขึ้นไปได้ใช้หายวันดีเอฟซียังสวัสดีเอฟซียังสวัสดีค่ะได้แล้วดีได้ดีอย่าให้หายงั้นไม่ต้องเปลี่ยนนะคุณช่วยมาตังแล้วเนี่ยไม่มีตังเลยอะไรมาบริการซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้แล้วต้องเสียตังค์ด้วยเหรอเออไม่มีตังค์เลยลืมรีบจะทำรีบ200โอ้ย20บาทก็พอแล้วกับข้าวข้าวก็มีกินขนมเขาก็เลี้ยงใช่ก็เลี้ยงก็ซื้อนมซื้อน้ำยังไม่แบนเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ดึงหัวตะปูออกครับเดี๋ยวให้เขาใช้มันยางหลังมันโดนตะปูคือมันไม่มียางในไหมครับไม่มียางในจะต้องเอาไปสตรีมอ๋อครับไปสตรีมแต่ว่าไม่ได้ดึงตะปูออกไงไม่ดึงตะปูออกก็เลยวิ่งได้วิ่งได้อยู่แต่ว่า 2-3 วันมันก็อ่อนเอาแต่รู้ได้ว่ารั่วใช่ไหมรู้แล้วก็เติมหนแรกเอ้าทำไม 3-4 วันเอามันอ่อนลงไปก็ไปเติมใหม่ก็เห็นหัวตะปูเล็กๆอยู่ต้องใช่
หลังจ้ะเติมแล้ว 2-3 วันมันก็อ่อนนี่เมื่อคืนเอาไปเติมเห็นหัวตะปูอยู่เล็กมีหัวตะปูอยู่นี่สายขี่มอเตอร์ไซค์ก็ชี้เป้าร้านปะยางนะฮะสำหรับมียางในไม่มียางในร้านนี้ใช้ได้หมดทำได้หมดยางรถยนต์ก็ทำที่มีฟองเนี่ยเนาะแผ่นี้นะรูเดียวเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นกระบวนการใส่เข้าไปเหมือนเดิมใครอยู่แถวๆถนนสารภาพก็มาใช้บริการได้ฮะปั๊มชื่ออะไรเซอร์วิสเนาะปั๊มชัตโก้ครับปั๊มชัตโก้แต่ร้านเนี้ยชื่อร้านอะไรร้านยางปั๊มชัตโก้เลยครับอ๋อร้านยางปั๊มชัตโก้เข้ามาด้านหลังเนาะเลยสตาร์บัคเลยปั๊มมาเข้ามาด้านหลังอยู่ด้านในครับอยู่ด้านในบริการดีอัธยาศัยดีฮะรวดเร็วทันใจเดี๋ยวจ่ายตังค์ของผมเท่าไหร่ครับ150บาทครับ150บาทสตรีมร้อนสตรีมร้อนนะสตรีมร้อนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดใช่ไหมครับครับผมถ้าวันไหนหยุดก็จะเขียนป้ายไว้ติดป้ายไว้อยู่ครับติดป้ายไว้ครับเรียบร้อยครับก็อย่างเงี้ยครับครูตั๊กมีหน้าที่ขับจริงๆขับอย่างเดียวเติมน้ำมันไปให้ครูตั๊กเลยเดี๋ยวไปเติมที่เดิมดีกว่าครับตัวนิดไม่ถอด
ไม่ถอดไงก็ทิ้งไว้อย่างนี้สัปดาห์หนึ่งอ่ะถึงได้ไปปะกลับมาถึงโดโด้หิวข้าวกลางวันยังไปกินอะไรดีขนมผักอะไรไปเดี๋ยวพ่อพาไปหยิบหมวกใส่หน้ากากก่อนเตรียมตัวขึ้นมอเตอร์ไซค์ครับหน้ากากใส่หน้ากากเอาหน้ากากมาให้พ่อให้พ่อดีทีอ่ะวันนี้ครับ